ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยมเราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทำให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่12ข้อ10ถึง11บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วเขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชีวิตของเราและในบ้านของเราในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แก่เราคำพยานเหล่านี้จะทำให้เราชนะงานของมารซาตานได้สำหรับผมเองผมฟังคำพยานมากมายจากคริสตจักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้นเวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทำให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทำหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทำให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับสวัสดีค่ะตั้มค่ะจะมาเป็นคำพยานเรื่องการช่วยกู้และการปกป้องของพระเจ้าอัศจรรย์มากค่ะเห็นกับตาเลยเรื่องมีอยู่ว่าน้ำมันไหลซึมออกมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มันเพราะว่าวันนั้นอะแฟนเปิดแอร์ไอ้แท้งตัวทำน้ำอุ่นกับความเย็นอะมันซึมไหลออกมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้ำมันซึมออกมาไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็พื้นบ้านนะมันเป็นพื้นแบบพื้นแข็งแล้วเป็นพื้นไม้แต่ว่ามันก็เป็นถ้าน้ำหยดหรืออะไรเราต้องรีบเอาผ้ามาเช็ดเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเดินแบบเดินรีบๆอะสามารถลื่นถลายได้ทีนี้วันนั้นก็ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอาผ้ามาเช็ดทันทีทันใดก็เดินไปเดินมากับลูกสาวตรงทางเดินเพราะว่าตรงน้ำที่ไหลเนี่ยมันเป็นทางซ้ายเข้าประตูห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำพอดีแล้วก็แต่ว่าประตูห้องน้ำปิดข้างนอกเนี่ยยังสว่างอยู่ตะวันยังไม่ตกดินประมาณทุ่มหรือสองแต่มันก็เริ่มสลัวสลัวแล้วแต่ว่ามันยังพอมองเห็นอยู่ข้าพเจ้าก็เลยไม่ได้เปิดไฟตรงทางเดินเพราะว่ายังมองเห็นอยู่แล้วข้าพเจ้ากับลูกสาวเนี่ยก็เดินเล่นกันตรงนั้นอะทั้งวิ่งทั้งเดินไม่ได้สังเกตว่าน้ำที่ข้าพเจ้าว่าจะเอาผ้ามาเช็ดน่ะกลับกลายเป็นน้ำแบบวงกว้างมากงงเหมือนกันว่าทำไมมองไม่เห็นเราจะเดินวกกลับมาอีกรอบนึงหรือยังไงเนี่ยข้าพเจ้าก็เห็นมือประมาณฝ่ามือเนี่ยค่ะเห็นแค่ฝ่ามือไม่ได้เห็นรูปร่างใครนะคะเห็นฝ่ามือแล้วก็เห็นชายเสื้อสีขาวเนี่ยมันโผล่ออกมามือแบบถือแก้วในมือน่ะถือแก้วกาแฟสีขาวลายดอกไม้เหมือนที่ข้าพเจ้ามีในห้องครัวกำลังจะเทลงเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเลยกำลังจะเทลงแล้วน้ำก็เห็นแบบน้ำออกมาจากแก้วแบบโจกเลยอย่างเงี้ยเทอย่างเงี้ยเทแล้วก็ข้าพเจ้าก็รีบคว้าหัวไหล่ลูกสาวเพราะเรากำลังจะเดินไปทางนั้นข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่ลูกสาวหรือตัวข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องเหยียบน้ำแล้วก็ลื่นล้มต้องมีใครเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพื้นแข็งแล้วก็เราสามารถหัวแตกยังไงก็ไม่รู้เหตุการณ์ตอนนั้นถ้ามันไม่มีอันตรายเนี่ยจะไม่เห็นการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าเด็ดขาดแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าก็มั่นใจว่าไม่ใครก็ใครเนี่ยต้องเจ็บตัวอาจจะเจ็บหนักด้วยแต่ที่ข้าพเจ้าเห็นเนี่ยมีการปกป้องคุ้มครองอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอันตรายค่ะพอข้าพเจ้าเห็นมือแล้วก็น้ำแล้วข้าพเจ้าก็จับลูกสาวแล้วมือนั้นก็หายไปเลยตอนนั้นที่ข้าพเจ้าเห็นมันแค่หยด2หยด
แต่มันไหลออกมาตอนไหนแล้วทำไมไม่รู้ทำไมเรามองไม่เห็นงงมากเลยมันอะไรมาบังตาเราให้มองไม่เห็นข้าพเจ้าก็ไปเอาผ้าขนหนูเนี่ยผืนหนามากเลยนะแล้วก็เอามาวางซับผ้าไอ้ซับน้ำอ่ะเรายกผ้าขนหนูขึ้นมารู้เลยว่ามันจำนวนน้ำเนี่ยมากขนาดไหนเพราะว่าผ้าขนหนูเนี่ยมันชุ่มเลยข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นลูกชายหยอกแม่กันท้องรีบเทน้ำแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำมันเหมือนอยู่ในภวังค์ตอนที่เห็นมือค่ะเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูเจ้าจอนกลับกลายเป็นว่าจอนไม่ได้อยู่นั้นมาหาสามีอยู่ในห้องก็ลูกก็อยู่ในนั้นก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังบอกว่าแม่ก็นึกว่าเจ้าหยอกน้องกับแม่จอนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอยู่กับพ่อแบบทำการบ้านกันอยู่อะไรเงี้ยเล่าสถานการณ์ให้สามีฟังพอตั้งแต่วันนั้นก็เก็บมาคุ้นคิดแล้วก็กำลังอยู่ในกลุ่มอธิษฐานภาษาพระวิญญาณตอน 8:00 ของเมืองไทยก็เหมือนกับว่ามีคำถามในใจแล้วก็ถามพระเจ้าด้วยแบบก็ไม่เชิงอธิษฐานถามพระเจ้าเอ๊ะทำไมพระเจ้าทำไมถ้าพระองค์จะคุ้มครองหนูต้องเห็นพระองค์เทน้ำด้วยล่ะเพราะว่าเชื่อว่ามือนั้นเป็นมือทูตสวรรค์แล้วพระเจ้าก็ตัดแบบในใจไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่าตัดตรงเนี้ยให้ความเข้าใจแบบว่าถ้าเราไม่ให้เจ้าเห็นว่ามีมือเทน้ำลงไปเจ้าจะรู้ไหมว่ามันมีน้ำอยู่ตรงนั้นข้าพเจ้าก็โอ้ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาก็ขอบพระคุณชื่นชมยินดีก็เลยแบบมันอัศจรรย์จริงๆอะค่ะแล้วก็เพิ่งมาร่วมกับคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วก็มาผูกสัมพันธ์ร่วมรับใช้กับคริสตจักรนี้ก็เห็นเลยแบบว่าเห็นว่าการปกป้องคุ้มครองของพระองค์มาถึงบ้านของข้าพเจ้ามาถึงนี่เลยแบบตอนนั้นมันมีความคิดอยู่ว่าพอเราเห็นคำพยานเยอะมากเลยคริสตจักรนี้เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอัศจรรย์อย่างนี้ก็เหมือนกับมีคำถามว่าเอ้ยเรามาร่วมนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ก็เหมือนคล้ายๆแบบทวงพระพรของพระเจ้าแล้วอะแบบทวงพระเจ้าลูกก็เข้าไปอธิษฐานภาษาพระวิญญาณลูกยังไม่เห็นการอัศจรรย์อะไรคนอื่นเขาได้พระพรกันแบบเหมือนคล้ายๆทวงเจ้าในใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยได้เห็นการอัศจรรย์เลยแบบเหมือนกับพระเจ้าให้รู้ว่าเออเราก็อยู่กับเจ้าอะไรเงี้ยเราก็การปกป้องคุ้มครองเราก็อยู่กับเจ้าอะไรเงี้ยนะก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้ามาทันเวลาแล้วพระเจ้าเนี่ยรู้เหมือนอย่างที่อาจารย์หมอก็บอกว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรับใช้การสถิตการเจิมของอาจารย์หมออาจารย์ดาอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งใหม่ๆที่หนูได้เรียนรู้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำให้หนูได้เจอพี่น้องแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องภาษาพระวิญญาณมีความเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากเลยพระเจ้าแสนดีกับหนูจริงๆเพราะว่าขอให้ได้รับพระพรและขอให้พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในทุกคำพยานที่หนูเป็นคำพยานให้กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรให้พี่น้องพระเจ้ามาทันเวลาค่ะพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นยังไงพระเจ้ามีให้ไม่เหมือนกันค่ะข้าพเจ้าก็บอกตัวเองด้วยคือไม่ให้บอกสงสัยหรืออะไรก็ให้รอคอยพระองค์ให้มีความอดทนแล้วก็อย่างที่อาจารย์หน่อยหนุนใจว่าให้เราเชื่อว่าเราจะเจอการอัศจรรย์ทุกวันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมากพระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตแล้วก็เอาความบาปของเราไปเอาคำสาปแช่งไปเอาการลงโทษไปเอาสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราและมาอยู่บนตัวของพระองค์และพระองค์ก็ยื่นความรอดสิ่งดีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้พี่น้องอย่างที่พี่น้องได้ยินคำพยานต่างๆว่าพระเจ้าแสนดีอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าตามที่ผมจะนำพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกจะติดตามพระองค์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความถ่อมใจและความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับหาโบสถ์ดีๆไปคริสตจักรที่รักพระเยซูสอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้ที่รักเราฝึกฝนเราให้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะครับและหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับหรือในประเทศที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ